สบายดีน้องนักเรียนชั้นม.2ทุกคนเนาะในคลิปวิดีโอนี้อาจารย์จะพาพวกหลานมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นม.2ของเราเนาะแต่ก่อนจะเข้าเรียนในชั้นม.2เนาะอาจารย์จะพาพวกหลานชวนคืนมาเรียนในชั้นม.1เราคุยกันมาเนาะอาจารย์ขออนุญาตใส่ชั้นสี่เด้อเราคือบทเรียนเก่าเราเรียนมาเนาะเช้าค่ะต้นน้องหาชนเช้าคูณให้3เท่ากับ15เช้าคูณให้3เท่ากับ60ได้15หารให้15นี่เท่ากับ1 15หารให้5นี่เท่ากับ4ความหมายคือหารเอาคูณจำนวนที่ต่าง0หรือว่าหารจำนวนที่ต่าง0จำนวนเดียวกันให้เลขส่วนได้เด้อนะเลขส่วนที่ได้มานั้นจะบ่เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีค่าเท่ากันคือ3หารเท่ากับ5ส่วน3นี้ก็เท่ากับ15ส่วน60ได้เท่ากับ1ส่วน4เนาะอันนี้เราจะมาเข้าบทเรียนในชั้นม.2ของเราอาจารย์ก็เข้าบทเรียนในชั้นม.2เนาะเอาเบอร์ค่าที่1จำนวนปกติและจำนวนจริงอยู่ในบทที่1มันจะเรียนเกี่ยวกับเลขส่วนเนาะในกิจกรรมที่1นี้เขาบอกว่าจงสอบเลขส่วนที่เท่ากับจำนวนส่วนสัญญงต่อไปนี้เอาเบอร์ปกติที่1เนาะ8จุดหานี้เท่ากับอย่างส่วน10เนาะอาจารย์จัดติ๊กได้แน่นอน8จุดหานี้เท่ากับ8ซึ่งหารส่วน10เนาะแล้วจะทําแก้ในขั้นต่อไปจากเอาคือว่า 8.5 นี้เท่ากับ8ซึ่งหารส่วนใน10เนาะเพราะว่าสังเกตลงมาตัวนี้แม่น100แม่นบ่จาก10กลายเป็น100นี่แม่นบ่หลายเท่าไหร่กับคูณ10ใส่เนาะ10คูณ10คูณ10คูณ10ออกเป็น100ดังนั้นเท่ากับ8ซึ่งหารนี้คูณ10ได้อยู่80010เดี๋ยวพวกหลานเด้อต่อมาพวกหลานจาก10มาเป็น2ให้ได้เฮาก็เอา10นี้หาร5จะได้2ดังนั้นพวกหลานก็เอา85นี้หารให้5 85หารหารได้เท่าไหร่เนาะพวกหลานตั้งมาหารเด้อ85มาหารให้5เนาะตัวนี้ได้1เหลือ3สักหารลงเนาะตัวนี้ได้อยู่7 7หาร30หารตัวนี้ได้อยู่10 17เนาะพอต่อมา 0.2 เท่ากับหยังหารให้10เนาะแน่นอนต้องเท่ากับ2หารให้10เนาะจาก10คูณยังเนาะถึงจะออก 1,000 แน่นอนคูณให้100เนาะ10คูณให้100ออก 1,000 เท่ากับเอา100นั้นมาคูณ2จะได้อยู่200เนาะเราจะเก็บจาก2มาเป็น1แม่นเฮาจะเอา2หาร2นี้เท่ากับ1เท่ากับเอา10นี้หาร2จะได้อยู่5เนาะพอต่อมา 0.75 เท่ากับเอาอย่างมาหารให้100แน่นอนต้องเท่ากับ75ส่วนให้1 100เมื่อสังเกตจาก75กลายมาเป็น750แสดงว่าเราคูณในสัดส่วนคูณ10ใส่ดังนั้นเท่ากับคูณ10ใส่100จะกลายมาเป็น1,000เนาะครับหลานสังเกตเบิ่งจาก100มาถึง4เขาจะหารในรอบหลานเนาะเขาจะพูดเอา100หาร4ก็ได้เนาะหรือว่าเขาจะเอา100มาหารให้25จะได้อยู่4ดังนั้นเขาก็จะเอา75นี้มาหารให้100เช่นเดียวกัน75ตัวเนาะ75มาหารให้25จะได้อยู่3คำตอบจึงเป็น3/4เนาะพอต่อมา 1.25 นี้เท่ากับอย่างส่วน100แน่นอนตัวนี้ต้องเท่ากับ125เวลาสังเกตจาก125กลายมาเป็น500แสดงว่าเพิ่มขึ้นจักเทื่อเนาะเฮาคูณอย่างที่จะออก500แน่นอนต้องคูณ4คูณ4ถ้า125คูณ4ออก500เท่ากับ4นั้นมาคูณให้100ตัวนี้จะกลายเป็น400ตัวสุดท้ายเราสังเกตเบิ่งจาก400ตัวนอกจาก100มาเท่ากับ4แม่นเฮาหารหยังตัวนี้แม่นเฮาเอา100นี้มาหารให้25จะเท่ากับ4เฮาก็เอา125นี้มาหารให้25ตรงหลังจะเอา125นี้มาหารให้25คำตอบจึงได้เป็นเลข5เนาะ
พลังกับไปตื่นใจเนาะจากกิจกรรมที่หนึ่งเราจะมาเบิ่งในกิจกรรมที่สองเราจะเบิ่งในกิจกรรมที่สองเนาะในกิจกรรมที่สองเพื่อนมีขนมสามก้อนดังรูปรูปนี้เนาะอันนี้เป็นขนมของก้อนเอโรคุกเออันนี้ก้อนที่สองเป็นขนมของคุกบีก้อนที่สามเป็นขนมของคุกซีเนาะข้อก้อนข้อว่าจงแต้มขนมเอคืนใหม่แล้วทาสีภาคส่วนที่แสดงถึง1ส่วน4และภาคส่วนที่แสดงถึง1ส่วน2ของขนมขอจงแต้มขนม B ขึ้นใหม่แล้วทาสีภาคส่วนที่แสดงถึง1ส่วน8 3ส่วน8และ1ส่วน4ขอจงแต้มขนม C ขึ้นใหม่แล้วทาสีภาคส่วนที่แสดงถึง1ส่วน6 2ส่วน6และ5ส่วน6เราก็จะเพิ่มวิธีแก้กันเลยอาจารย์ก็อนุญาตใช้ภาษาสีเนาะอันนี้เขาบอกว่าในประมาณทาสีนะขอแมง1ส่วน4ของผู้เนาะเวลาจะทา1ส่วนเราจะทาตัวใดก็ได้เหมือนกันทาเบิ่งเด้อต่อมาแมง1ส่วน2ของผู้หรือว่าเท่ากับ2ส่วน4ของผู้นั่นเองเนาะก็คือ1ก็ได้เนาะเวลาจะทาทาสีอันนี้เป็นผู้ขอนะครับเด้อต่อมาผู้ขอ1ส่วน8ของผู้เวลาจะไปสีทาเนาะจะทาเพื่อจับได้ด้วยทาจับประมาณเป็น3ส่วน8ของผู้ผู้หลังจะทาสิบเดือนจับแล้วต่อมาเป็น1ส่วน4ของผู้หรือว่า2ส่วน8ของผู้ผู้หลังจะให้ทาขึ้นจับได้หลังเด้อส่วนตัวสุดท้ายเนาะแมน1ส่วน6ของผู้ก็ให้ผู้หลังทาเนาะ2ส่วน6ของผู้ในการหาส่วน6ของผู้ในผู้หลังใส่กลมปลาในการแต้มแล้วขีดแบบส่วนโดยใส่รหัสแผงงูแล้วทาสีให้จบงานในผู้หลังเด้อ